จีนอ่ะรถมาเยอะก็รอนานไม่นานค่ะแต่ว่ารถก็เยอะอยู่ประมาณสัก5นาทีอ่ะก็ถ้าเป็นทางมาลายอันนี้นานประมาณเกือบ200วีประมาณเนี้ยก็ไม่นานเท่าไหร่นะประมาณ 2-3 นาทีอ่ะครับก็ไม่นานมากครับพอได้ครับถ้าเกือบไม่มีไฟแดงก็นานนะเกือบ2นาทีก็นานนะคะกว่าจะได้ข้ามบางทีก็นานบางทีก็ไม่ค่อยนานบางครั้งน่าจะเสี่ยงอยู่ครับผมเพราะว่าข้ามไปข้ามมาเนาะนี่ก็บางคนขับรถขับลามอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ไม่ค่อยสังเกตอยู่ดีส่วนมากเวลามันถึงทางข้ามเนี้ยค่ะมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ค่อยหยุดเราก็ต้องระวังตัวต้องเซฟตัวเองในระดับนึงมันไม่ได้ปลอดภัย 100% อยู่แล้วมันก็ไม่ปลอดภัยถึงขนาด 100% เพราะว่าบางทีแบบถึงสัญญาณให้ข้ามแล้วแต่ว่ารถบางคันก็ไม่จอดถ้าเป็นที่ไม่มีไฟข้ามก็ยากหน่อยฮะก็ไม่โอเครถเยอะค่ะแล้วก็อันตรายด้วยค่ะ50 50อ่ะครับถ้าไม่มีสัญญาณไฟแต่ยังไงพอถ้าถึงมีสัญญาณไฟก็ต้องสังเกตรถดีๆอ่ะครับก็ต้องดูดีๆให้รถหยุดหมดก่อนค่อยๆข้ามดีกว่าก็ถ้าพูดถึงในกรุงเทพก็น้อยนิดนึงอะค่ะเพราะว่าแบบรถก็ไม่ค่อยจะหยุดให้อะมันไม่ปลอดภัยค่ะมันไม่เซฟตี้เท่าไหร่เพราะว่าคือวิมันน้อยแล้วแบบรถบางทีมันก็สวนมาเลยอย่างเงี้ยปลอดภัยตรงส่วนนี้นิดนึงครับเพราะว่าเหมือนกับรถบางคันเขาไม่ค่อยจอดแล้วก็อยากให้แบบอยากให้ลดเวลาไฟแดงลงด้วยครับแล้วก็เพิ่มเวลาไฟเขียวด้วยก็อยากให้มีสะพานลอยตรงนี้